ไปดูสมรภูมิรบในยูเครนกันหน่อยดีกว่าในเวลานี้การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะครบ2ปีแล้วแต่ในเวลานี้ปัญหาการสู้รบของยูเครนค่ะไม่ได้จำกัดเพียงแค่เงินสนับสนุนที่รัฐสภาของพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐยังไม่ให้ความเห็นชอบเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงเรื่องของการขาดแคลนทหารด้วยสำนักข่าววอชิงตันโพสต์ของสหรัฐค่ะรายงานโดยอ้างคำพูดของหัวหน้าหน่วยจู่โจมของยูเครนที่ระบุว่าขณะนี้กองทัพมีความต้องการกำลังพลเพิ่มเติมโดยทหารมืออาชีพกำลังมีจำนวนลดน้อยลงนะคะดังนั้นจึงจำเป็นค่ะต้องใช้วิธีการใหม่ๆเพื่อระดมกำลังและยกระดับมาตรการป้องกันการหนีการเกณฑ์ทหารนะคะเนื่องจากพบว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดมีความสนใจน้อยค่ะที่จะเข้ารับราชการกับกองทัพก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนายมิไคโลโพโรยักค่ะที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนยอมรับว่าการระดมกำลังทหารเพิ่มเติมอาจประสบความยากลำบากแต่ยังหวังว่าการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลจะช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่ายูเครนเผชิญปัญหาด้านการระดมกำลังทหารมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลก็ไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้สำหรับการเกณฑ์กำลังพลนะคะรวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลจำนวนทหารที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บแม้มีการประเมินว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีของการสู้รบทหารยูเครนที่เสียชีวิตน่าจะมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 70,000 นายส่วนกำลังพลทั้งหมดของยูเครนค่ะคาดว่าน่าจะมีจำนวนประมาณเกือบ 500,000 นายนะคะนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นค่ะรัฐบาลยูเครนได้ใช้กฎอัยการศึกที่กำหนดให้ผู้ชายอายุระหว่าง18ถึง60ปีทุกคนมีหน้าที่ต้องรับราชการในกองทัพนะคะยกเว้นว่าจะได้รับสิทธิผ่อนผันและยังมีข้อยกเว้นที่ค่อนข้างเปิดกว้างค่ะตั้งแต่พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกเล็กๆ เพียงลำพังไปจนถึงนักกีฬาอาชีพอันนี้ก็จะได้สิทธิผ่อนผันนะคะแต่ว่าในปีนี้ได้มีการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนด้านการทหารให้ครอบคลุมมาถึงผู้หญิงด้วยแต่ก็จะยังไม่มีการเกณฑ์ทหารหญิงอย่างเต็มรูปแบบนะคะขณะที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนจะเดินทางเยือนสหรัฐนะคะและจะพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะรวมถึงได้รับคำเชิญให้ร่วมประชุมกับสมาชิกวุฒิสภาและจะได้พบกับไมค์จอห์นสันนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยโดยการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะของผู้นำยูเครนนับตั้งแต่เกิดสงครามและยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือยูเครนแต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาค่ะ